มีกระบะซิ่งคันหนึ่งน่าสงสารมากพุ่งชนเด็ก2คนสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะคะมาในรถพ่วงปรากฏว่าร่างของน้องกระเด็นลงไปเสียชีวิตเลยค่ะนี่เห็นไหมคะน้องสองคนนี่คือขี่มอเตอร์ไซค์มามุ่งหน้าไปบนถนนแล้วกระบะขับมาจากเลนฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะจังหวะนี้เลยเนี่ยเหมือนแซงมาแล้วก็ชนสุดท้ายโอ้โหไม่ได้นะเด็กทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิตเลยครับส่วนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างได้รับบาดเจ็บไปเพียงเล็กน้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านโคกยาวหมู่2ตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณตาของน้องทั้งสองคนหลังจากมาเจอโอ้คุณตาเข่าทรุดลงไปเลยร้องไห้เสียใจเนี่ยมีตอนนึงเหมือนเข้าไปกอดร่างของหลานเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกเอาพื้นเอาพ่อตู้ห่างดังโอ้ได้ยินไหมคะที่คุณตาเรียกชื่อเนี่ยก็คือน้องตังอายุ12ขวบคนโตนะคะเด็กชายระวิภาสสุขประเสริฐแล้วก็คนเล็กอีกคนก็คือน้องแตงกวาอายุ7ขวบเท่านั้นเด็กหญิงพรละพัดทั้ง2คนเป็นพี่น้องกันแล้วก็เสียชีวิตในคราวเดียวกันกระบะคันที่ชนขับหลบหนีไปนะคะเส้นทางคือไปทางบ้านสระแก้วสุดท้ายตำรวจก็ตามสกัดจับเอาไว้ได้สำนักข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องทั้งสองค่ะก็บรรยากาศโศกเศร้ามากเพราะว่ากำลังจัดเตรียมงานศพเราไปเจอกับคุณตาอีกรอบหนึ่งคุณตาเนี่ยบอกเลยว่ายังทำใจไม่ได้หลานทั้งสองคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนชอบช่วยเหลืองานบ้านก่อนเกิดเหตุหลานบอกว่าอยากจะมาช่วยคุณตาเลี้ยงวัวก็ยังบอกหลานไปเลยบอกไม่ต้องมานะไปร้านขายปลาหมึกย่างไหมเขาเปิดร้านใหม่เขาแจกฟรีอยู่ก็ให้หลานขี่รถไปเอาปลาหมึกมาปรากฏว่าอีกแค่300เมตรอ่ะกำลังจะถึงร้านอยู่แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนค่ะผมไปถามว่าตังโดนรถชนเด็กนี่สอนง่ายเลยครับหากินก็เก่งขนาดไปเรียนน่ะถ้าไปเรียนน่ะอย่างเก็บมะม่วงไปขายอีกวันอาทิตย์ก็ให้ตาเก็บใบเด้อตาเก็บใบผมจะมีเพื่อนครับต้องการมะม่วงโถคุณตายังสะอึกสะอื้นอยู่เลยนะคะตอนที่ได้สัมภาษณ์เนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเสียงชนมันดังมากนะคะดังสนั่นเลยพอวิ่งออกไปดูก็เห็นกระบะชนรถของน้องทั้งสองแล้วก็ขับหนีไปอีกประมาณ500เมตรจอดสักพักหนึ่งแล้วขับหนีต่อไปทางบ้านสระแก้วเขาบอกว่าเขารู้จักด้วยนะคนขับกระบะคันนี้กินเหล้าเมาทุกวันค่ะชนแล้ววิ่งไปประมาณ500เมตรเขาก็หยุดไม่รู้เสียหรืออะไรหยุดแล้วก็ไปต่อเลยเขาวิ่งด้วยความเร็วไหมโอ้เร็วมากค่ะถามคนที่สวนมาทุกคนมีแต่แอบให้จนเกือบตกถนนคือจะไปเต็มถนนเลยเมาเต็มร้อยเลยจะเมาทุกวันไหมคะทุกวันไม่ได้ใส่ร้ายเด้อนี่คือพูดตามความเป็นจริงพอแกวิ่งไปแทนที่แกจะกลับมาดูหรืออะไรแกวิ่งมานอนกับบ้านเลยคุณตำรวจไปจับที่บ้านเราไปที่สภ.พนมดงรักด้วยนะคะแต่ว่าไม่เจอร้อยเวรเจ้าของคดีก็เลยโทรไปถามสารวัตรสอบสวนได้ความบอกว่าคือตอนนี้ตำรวจอาจจะยังไม่ได้ตั้งข้อหาผู้ก่อเหตุเดี๋ยวอาจจะรอผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนแต่คุณผู้ชมที่สุดก็คือจับได้แล้วแล้วตอนที่จับได้เนี่ยคนขับรถกระบะไปนั่งกินเหล้าอยู่นะคะนั่นก็แปลว่าหลังเกิดอุบัติเหตุยังไปกินเหล้าต่อเนี่ยเมาแล้วขับผลพวงของการเมาแล้วขับนำมาซึ่งความสูญเสียอันใหญ่หลวงต่อครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะแสดงความเสียใจกับคุณตาแล้วก็ครอบครัวของน้องด้วยนะครับ